สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของเก็บตกจากเนชั่นนะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566อยู่กับเรา2คนนะครับคุณสัตคุณผมกิตติดิษฐ์และล่ามภาษามือของเราวันนี้อาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับตาการประชุมสภาสัปดาห์นี้นะครับ15-16กุมภาพันธ์นะครับเรื่องนึงที่จะหยิบไปถกกันก็คือเรื่องของการอภิปรายหรือว่าศึกซักฟอกตามมาตรา152นั่นเองเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องตามกันเพราะมันมีกระแสทั้งเรื่องของสภาล่มก็ตามเนี่ยนะครับหรือแม้แต่มันมีกระแสเรื่องของการล็อบบี้ทำให้องค์ประชุมไม่ครบแล้วก็การอภิปรายอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปถามฝั่งของวิปรัฐบาลนะครับล่าสุดคุณชินวรบุญเกียรติครับส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็อยู่ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดถึงความพร้อมการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152 15-16กุมภาพันธ์นี้นะครับเบื้องต้นทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันว่าเราควรจะต้องเปิดให้มีการอภิปรายตามระเบียบวาระแต่ส่วนตัวยอมรับแบบนี้ครับว่ามีคนติดต่อมาให้ตนว่าต้องการให้องค์ประชุมล่มเพราะไม่อยากเปิดอภิปรายแต่ได้ยืนยันไปแล้วว่าการอภิปรายเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายค้านหากไม่เปิดอภิปรายก็จะทำให้เกิดความเสียหายนำไปขยายประเด็นนอกสภาได้แล้วรัฐบาลก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นนะครับอีกทั้งรู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายของฝ่ายค้านคืออะไรดังนั้นทุกพรรคควรที่จะให้ความร่วมมือกันนอกจากนี้ยังตอบคำถามประเด็นเรื่องของท่าทีภูมิใจไทยครับที่ให้เอกสิทธิ์ส.ส.ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่โดยจะเป็นองค์ประชุมหรือไม่เป็นองค์ประชุมก็คือแล้วแต่เอกสิทธิ์ของส.ส.คือก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยเขามีประเด็นนี้ออกมาเหมือนจะไม่ร่วมใช่ไหมฮะเนื่องจากเหมือนกับมองว่าที่ผ่านมาเป็นเกมของการดึงเรื่องของกฎหมายกัญชากัญชงอ่ะใช่เวลาประชุมเมื่อไหร่แล้วล่มทุกครั้งโดยเฉพาะกฎหมายพรบกัญชากัญชงเนี่ยนะครับก็เลยอ่ะถ้าเกิดจะอภิปรายก็ไม่ร่วมซะเลยดีไหมแต่กลายเป็นว่าหัวหน้าพรรคคุณอนุทินเองก็บอกมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าก็ให้เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ไปทีนี้คุณชินวรเองก็บอกแบบนี้ครับเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายสภาอาจล่มตอนที่รัฐบาลชี้แจงหรือไม่เนี่ยนะครับคุณชินวรบอกว่ามันก็เป็นทางเลือกของแต่ละพรรคแต่ภาพรวมของพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ต้องพร้อมชี้แจงอยู่แล้วโดยในมุมของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยประกาศพร้อมนะครับว่ายังไงก็เป็นองค์ประชุมแล้วเมื่อ11กุมภาพันธ์นะครับประสานกับทางพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยแล้วแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าจะมาร่วมเป็นองค์ประชุมเช่นเดียวกันนะครับนักข่าวก็ถามย้ำต่อครับว่าอ้าวแล้วภูมิใจไทยเขายืนยันกับวิปรัฐบาลใช่แล้วหรือไม่ว่าจะอยู่เป็นองค์ประชุมคุณชินวรตอบว่าเบื้องต้นคุณภราดรปริศนานันทกุลโฆษกพรรคภูมิใจไทยพูดทำนองว่าจะมานะส่วนพรรคจะตัดสินใจอย่างไรก็ถือเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของแต่ละพรรคครับเนี่ยฮะคือกรณีคุณชินวรเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ายอมรับเลยว่ามีคนติดต่อมาใช่ไหมติดต่อมาว่าต้องการให้องค์ประชุมล่มซึ่งคุณชินวรเนี่ยไม่เห็นด้วยทีนี้มีรายงานข่าวกรณีนี้เพิ่มเติมท่านผู้ชมฮะรายงานข่าวเนี่ยระบุว่าเป็นแกนนำของพรรคพลังประชารัฐรายหนึ่งฮะต่อสายโทรศัพท์หาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆเพื่อล็อบบี้ไม่ให้เซ็นชื่อเข้าประชุมสภาช่วงการอภิปรายเพื่อทำให้องค์ประชุมสภาไม่ครบแต่แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆไม่ได้ตอบตกลงไปเพราะตั้งข้อสงสัยว่าการล็อบบี้ครั้งนี้ทำในนามส่วนตัวหรือไม่เพื่อต้องการแสดง power นะฮะหรือผู้มีอำนาจในพลังประชารัฐสั่งกันแน่นะฮะทีนี้พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเบื้องต้นคือไม่เอาด้วยนะเพราะว่าพรรคไม่ได้ตกเป็นเป้าฝ่ายค้านในการอภิปรายส่วนพรรคภูมิใจไทยก็รู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องการโจมตีรัฐมนตรีบางคนของพรรคเพื่อให้กระทบกับภาพลักษณ์ของพรรคในสนามเลือกตั้งภูมิใจไทยเองก็วางเกมรับมือของตัวเองไว้แล้วขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆไม่ค่อยเห็นด้วยฮะเพราะมองว่าการใช้วิธีนี้จะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเสียหายหนักกว่าปล่อยให้อภิปรายที่ยังชี้แจงได้อีกทั้งยังไม่ต้องการมีปัญหากับพลเอกประยุทธ์ที่จะดูเสียหายหนักที่สุดนะฮะหากไม่สามารถเปิดประชุมสภาหรือสภาล่มที่จะทำให้ถูกมองจากสังคมว่าหนีการอภิปรายและการตรวจสอบครับนี่ก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีความเห็นเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างในมุมของเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็พูดถึงกระแสวิจารณ์ว่าประเด็นอภิปรายที่เกิดขึ้นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะโดดเดี่ยวในการอภิปรายหรือไม่คุณเอกนัทเนี่ยถึงขั้นบอกว่าส่วนตัวก็เชื่อมั่นนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์นะครับแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่เตรียมความพร้อมอยู่แล้วในเรื่องนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็กำลังทาบทามนางสาวรังสีมารอดรัศมีส.ส.สมุทรสงครามครับ
ก็มองกันว่ามาเป็นสีสันมากกว่าแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นโอกาสดีที่ได้ชี้แจงก่อนการเลือกตั้งหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือในมุมของรวมไทยสร้างชาติก็ต้องออกมาพูดประเด็นที่อ่ะแน่นอนสิ่งอภิปรายสิ่งที่ฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นก็คือจุดบกพร่องต่างๆของรัฐบาลนะครับก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการชี้แจงกันไปขณะเดียวกันอีกด้านนึงครับคุณสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีเพื่อไทยครับในมุมของเพื่อไทยเองเขาก็บอกเขาพร้อมเหมือนกันนะฝ่ายค้านเขาบอกว่าเตรียมขุนพลเอาไว้ในการอภิปรายเนี่ย18คนอาจจะเพิ่มหรือว่าลดลงบ้างเนี่ยนะครับหากมีข้อมูลซ้ำซ้อนก็จะถอนออกแต่ยืนยันว่าพร้อมเต็มที่เพราะมีการซักซ้อมมาแล้วและจะอภิปรายตามเวลาที่กำหนดนะครับทั้งนี้พรรคเพื่อไทยหวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ดีบ้างปกป้องคนทำผิดอย่างไรเกิดความไม่ชอบมาพากลเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรแต่พี่น้องประชาชนจะได้รู้นะครับแล้วก็ผลที่ตามมาเนี่ยก็จะได้เห็นหลังการเลือกตั้งครับเมื่อสักครู่ที่คุณสัตกุลพูดถึงคุณเอกนัทเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะฮะคือการอภิปรายครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จะถูกโดดเดี่ยวหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเองปัจจุบันก็มาเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ในสภาตอนนี้ถ้าจะดูว่ามีส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติไหมจริงๆก็มีอยู่หนึ่งคนนะฮะที่เป็นบัญชีรายชื่อย้ายมาจากพรรคอื่นนะครับคุณเอกนัทเองก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะฮะเพราะรวมไทยสร้างชาติมีส.ส.ในสภาแล้ว1คนแล้วก็ยังมีส.ส.ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า30ถึง40คนเตรียมย้ายมาสังกัดพรรคหลังปิดสมัยประชุมสภาแล้วคนเหล่านี้ก็อยู่คอยทำหน้าที่ปกป้องพลเอกประยุทธ์เชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์ตอบได้ทุกคำถามลงมือทำเองไม่จำเป็นต้องตั้งองครักษ์แต่ก็อย่างที่คุณสัตคุณบอกกันนะฮะก็มีหลายคนเตรียมพร้อมเหมือนกันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ทาบทามคุณรังสีมารอดรัศมีนั่นเองครับคือยังไงก็ต้องผ่านในเรื่องของศึกซักฟอกรอบนี้ไปให้ได้ครับคือถ้ามองกันถ้าเกิดอะไม่องค์ประชุมไม่ครบมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์อีกใช่ไหมครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาชี้แจงหรืออะไรก็ส่งผลเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในมุมของฝ่ายค้านนะครับนอกเหนือจากความพร้อมในการเตรียมขุนพลไว้18คนในการอภิปรายแล้วเนี่ยนะครับคุณสมคิดเองเนี่ยยังพูดถึงกรณีที่คุณวิษณุเครืองามรองนายกระบุว่าประเด็นถ้าเกิดองค์ประชุมไม่ครบหรือสภาล่มถือว่ายติอภิปรายเนี่ยสิ้นสุดลงคุณสมคิดเนี่ยมองว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงบ้างถึงสภาล่มแต่ยัตติไม่ได้ตกไปในวันนั้นทันทีนะครับมันก็มียัตติที่ยังค้างสภาอยู่วันที่16กุมภาพันธ์ก็มาประชุมกันใหม่แล้วก็ใช้ยัตติเดิมมาอภิปรายกันต่อทีนี้เมื่อสภาล่มไม่ได้พูดเท่านั้นเองนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดล่มก็แค่ไม่ได้อภิปรายไม่ได้พูดไม่ได้ชี้ภาพให้เห็นแต่หากสภาปิดสมัยประชุมอันเนี้ยต่างหากยัตติจะตกไปโดยปริยายแล้วได้ข่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเนี่ยนะครับจะไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมไม่รู้ว่าเป็นแผนจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวรัฐบาลไม่ควรทำแบบนั้นเด็ดขาดมันเป็นผลเสียกับรัฐบาลเองถ้ารัฐบาลทำองค์ประชุมไม่ครบฝ่ายค้านก็เหมือนกับว่าไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลกลัวอะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกบอกไม่กลัวพร้อมสู้ทุกรูปแบบจะเดินเข้าสภามาเจอกันอีกสักครั้งจะเห็นเป็นอะไรไปเนี่ยนะครับก็เป็นมุมของฝ่ายค้านนะครับมาดูคุณนิกรจำนงครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนานะครับในฐานะผู้อำนวยการพรรคก็บอกอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆเนี่ยภาพรวมถือเป็นโอกาสดีนะที่จะได้แก้ไขภาพลักษณ์ทางลบของสภาจากสภาที่ล่มซ้ำซากได้บ้างเนี่ยนะฮะอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ล่มทุกวันเลยเนี่ยนะฮะเวลาเองเหลือน้อยนิดแล้วครับต้องพยายามกอบกู้คืนมาเท่าที่จะทำได้ถ้าสภาล่มลงไปอีกยิ่งเสียหายหนักลงไปเกินกว่าสมาชิกสภาจะแบกรับความรับผิดชอบไหวนะฮะแล้วก็การได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองล่ะระวังรัฐบาลฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้คุณนิกรเองมองอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆน่าจะเสมอกันฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะใช้โอกาสนี้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแต่ถ้าอภิปรายหวังผลเฉพาะการเลือกตั้งที่จะมาถึงก็อาจจะเกิดผลลบประชาชนเนี่ยก็อาจจะมองออกว่าไม่จริงใจแล้วเป็นโอกาสสุดท้ายด้วยเหมือนกันสำหรับรัฐบาลที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนมองไปมองมารัฐบาลอาจจะได้เปรียบกว่าด้วยซ้ำครับก็ต่างมุมมองครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับงานในสภาก็ต้องดำเนินการต่อไปครับ
จนกว่าจะครบวาระแล้วก็เรื่องของการอภิปรายหรือว่าการซักฟอกแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่จะชี้ให้เห็นช่องหรือว่าแนะนำข้อผิดพลาดรัฐบาลจะได้นำไปปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นจับตากันนะครับสัปดาห์นี้15 16กับการเปิดประชุมแล้วก็วาระเร่งด่วนก็คือเรื่องของการอภิปรายตามมาตรา152ที่ว่าเนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี่ยทางฝ่ายค้านเองนำโดยผู้นำฝ่ายค้านหมอชนน่านเองก็ยื่นเรื่องในการที่จะส่งซักฟอกเนี่ยนะครับในประเด็นนี้เนี่ยมีเอกสารในการยื่นยัตติเนี่ยถึง2หน้าด้วยกันแล้วเนื้อหาก็จะชี้ให้เห็นถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ล้มเหลวผิดพลาดหลากหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาไม่ได้นำมาปฏิบัติหรือว่าดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน12ประการที่รัฐบาลประกาศว่าจะเร่งดำเนินการให้มีหรือว่าปฏิบัติเป็นรูปธรรมแต่อย่างใดนะครับดังนั้นการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชนพบว่าประชาชนระดับฐานรากยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมสูงมากขึ้นเกิดภาวะรวยกระจุกจนกระจายคนไร้ที่อยู่อาศัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นปัญหาประมงพื้นบ้านยังไม่ได้รับการแก้ไขขณะที่เรื่องของประมงระดับชาติได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจากการตราพระราชกำหนดของรัฐบาลมีประเด็นเรื่องของกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการการยกระดับราคาสินค้าเกษตรก็ไม่บรรลุราคาสินค้าเกษตรก็ยังตกต่ำมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการทุจริตปัญหายาเสพติดก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ไม่มีการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ขาดความจริงใจปล่อยให้พรรคการเมืองดำเนินการกันไปแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคกันเองอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับเนื้อหายังมีการจะชี้ให้เห็นเรื่องของการบริหารประเทศของครม.ที่ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ความผาสุกโดยรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งมีการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็การก่อหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลส่งผลทำให้หนี้สินต่อครัวเรือนแล้วก็ต่อประชากรเนี่ยสูงขึ้นแต่กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทำให้การบริหารงานด้านเศรษฐกิจล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นเนี่ยนะครับเรื่องของการมุ่งใช้เงินเพื่อประโยชน์ทางการเมืองสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลแล้วก็เพื่อความมั่นคงความอยู่รอดของตนเองทำให้การปฏิรูปการเมืองล้มเหลวจนทำให้ระบบการเมืองกลายเป็นธนกิจการเมืองที่มีการใช้เงินเพื่อให้ได้มาหรือว่ารักษาเอาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมและภาระด้านงบประมาณของประเทศการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางทั้งจากโครงการขนาดใหญ่ไปจนถึงระดับท้องถิ่นจนดัชนีชี้วัดด้านทุจริตสูงสุดเป็นประวัติการณ์มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนแล้วก็พวกพ้องเนี่ยนะครับเกิดการผูกขาดมีการแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปิดตัวเองไปจำนวนมากยังจะชี้ให้เห็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไม่เป็นผลเนี่ยนะครับปัญหายาเสพติดก็กระทบต่อทั้งความมั่นคงสุขภาพอนามัยรวมถึงชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันก็บอกถึงปัญหาเรื่องของบ่อนการพนันที่เกิดขึ้นทั่วไปภายใต้การรู้เห็นของเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังการปล่อยปละละเลยให้มีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งทำมาหากินบ่มเพาะอาชญากรรมต่อเนื่องมีประเด็นเรื่องของการฟอกเงินจนกระทั่งกระทบความมั่นคงของประเทศความสงบสุขเรียบร้อยล้มเหลวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็โยงไปถึงนู่นนะครับเรื่องของความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ว่าไม่สามารถทำให้ปัญหาเบาบางลงได้ครับยติของฝ่ายค้านระบุถึงปัญหาที่กระทบต่อเกษตรกรนะฮะโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำปล่อยให้กลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบสร้างอำนาจต่อรองเหนือเกษตรกรขณะที่ค่าครองชีพราคาสินค้าก็สูงขึ้นจนยากที่จะควบคุมสร้างความทุกข์ยากให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างยิ่งปัญหาด้านสังคมอาชญากรรมมีแนวโน้มรุนแรงครับสถิติเกิดขึ้นบ่อยครั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพูก่อนหน้าก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่นครราชสีมามาแล้วรัฐบาลกลับมิได้ดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันเหตุในลักษณะดังกล่าว
ช่นเดียวกันกับการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยก็เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพปล่อยให้เกิดน้ำท่วมขังปริมาณสูงหลายพื้นที่ทั้งที่รัฐมีเครื่องมือที่สามารถคำนวณปริมาณน้ำฝนได้ล่วงหน้าจนกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ส่งเสริมให้มีการปฏิรูประบบราชการและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเลยทางยติของฝ่ายค้านเนี่ยระบุช่วงท้ายนะฮะบอกว่าระยะเวลา3ปีกว่าของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นเวลาที่ทำให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและแทนที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับทำให้ประเทศพัฒนาถดถอยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลำบากยากแค้นยิ่งขึ้นปัญหาของประเทศด้านต่างๆก็มีความทับถมซับซ้อนยิ่งขึ้นสืบเนื่องมาจากการขาดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องของคณะรัฐมนตรีขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา164วรรค2จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันซักถามข้อเท็จจริงและปัญหาต่างๆเพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินที่เหลืออยู่เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนต่อไปเรียกว่าใส่มาแทบจะครบทุกด้านเลยนะฮะสำหรับฝ่ายค้านครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องจับตาว่า 15-16 นี้การอภิปรายจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าใช่ไหมองค์ประชุมต้องครบก่อนนะจะล่มก่อนหรือเปล่านะใช่ครับเดี๋ยวจับตากันนะครับพักกันอีกครู่นึงครับช่วงหน้ามีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับที่เป็นประเด็นขึ้นมาเกี่ยวข้องกับพักสวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสวท่านหนึ่งเนี่ยนะครับคุณวันชัยออกมาแสดงความคิดเห็นโพสต์ไว้ในข้อความผ่านทาง Facebook เนี่ยนะครับประมาณว่าโอ้ถ้าเพื่อไทยเนี่ยอยากจะให้อุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยต้องชนะแลนด์สไลด์แล้วมันต้องได้ตัวเลขโอ้โหต้องไปแตะถึงนู่นนะครับ376ครับแล้วไปถามสวมาแต่ละท่านเนี่ยไม่มีใครโหวตให้นะครับโอ้โหร้อนสิครับร้อนสิครับเพราะว่าทางเพื่อไทยก็ออกมาโต้ทันทีเอาพูดแบบนี้ดูถูกประชาชนนะครับตามให้ช่วงหน้าช่วงนี้มีการพูดถึงอำนาจของสวในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีค่อนข้างมากนะครับมันมีประเด็นนึงครับที่คุณวันชัยศรสิริสวเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นโพสต์เอาไว้ใน Facebook เนี่ยนะครับทำนองที่ว่าถ้าเกิดเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแล้วชนะการเลือกตั้งในความหมายก็คือถ้าเกิดชนะแบบแลนด์สไลด์อุ๊งอิ๊งเนี่ยอาจจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้นะครับเพราะว่าตามหลักการใครที่รวมเสียงส.ส.เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นเนี่ยพรรคนั้นควรจะเป็นนายกเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่ถ้าเพื่อไทยรวมเสียงได้ไม่ถึง376เสียงเส้นทางนายกของอุ๊งอิ๊งก็คงจะริบหรี่เนื่องจาก250ส.ว.จะไม่โหวตเลือกที่เรียกร้องแลนด์สไลด์250สส.ระวัง250สว.จะแลนด์สไลด์ตีกลับโอ้โหลักษณะก็คือพูดเหมือนประมาณว่าแม้ว่าเพื่อไทยจะชนะแลนด์สไลด์การเป็นนายกถ้าเกิดดันอุ้งอิงเนี่ยอาจจะเป็นได้ยากสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้เสียงสว.ในการโหวตแล้วสว.อาจจะไม่โหวตให้ด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีมีฝั่งของเพื่อไทยเองก็ออกมาโต้ทันควันเลยนะครับขณะเดียวกันล่าสุดคุณวันชัยศรสิริเองเนี่ยก็พูดถึงประเด็นที่เจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์เอาไว้บอกว่าสว.พร้อมแลนด์สไลด์ไม่โหวตเลือกอุ๊งอิ๊งเป็นนายกให้ไปรวบรวมเสียงให้ได้เกิน376เสียงเองเนี่ยนะครับบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าพรรคใดได้เสียงข้างมากก็พร้อมโหวตให้คนนั้นเป็นนายกแม้จะเป็นอุ๊งอิ๊งก็โหวตให้แต่ที่แสดงความคิดเห็นไปเนี่ยเพราะเท่าที่ฟังเสียงเพื่อนสว.หลายคนทุกคนบอกว่าถ้าเป็นอุ๊งอิ๊งคือไม่เอาเพราะมองวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและประสบการณ์ยังไม่มีดูแล้วเป็นยากมากโดยเฉพาะการเป็นสายตรงของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นลูกของนายทักษิณที่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเอาอุ๊งอิ๊งเป็นนายกอาจจะทำให้บ้านเมืองไม่สงบถึงจะรวมเสียงข้างมากได้แต่สว.อาจจะไม่เอาด้วยโอ้โหเนี่ยฮะคือกลายเป็นว่า250อาจจะยังไม่พอจะต้อง376เสียงแล้วเนี่ยฮะยังไม่ทันจะเลือกตั้งนะคุยกันไปถึงการโหวตเลือกนายกแล้วไปถึงช็อตนั้นแล้วนะฮะทีนี้นอกจากคุณบัญชัยก็มีคำถามว่าแล้วสว.ท่านอื่นเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่ากับที่คุณบัญชัยบอกไปโพสไปนะฮะไปถามคุณเสรีสุวรรณพานนท์ฮะก็บอกอย่างนี้ว่าการโหวตเลือกนายกของสว.คงไม่ได้เน้นเฉพาะคุณอุ๊งอิ๊งอย่างเดียวนะครับแต่จะดูผลคะแนนหลังเลือกตั้งว่าซีกใดจะตั้งรัฐบาลถ้าเป็นซีกที่ทำให้บ้านเมืองมีปัญหาในอนาคต
พวกที่ตั้งป้อมด่าสว.เอาแต่วิจารณ์สว.รุนแรงกลัวสว.ใช้สิทธิ์เลือกนายกครั้งต่อไปจะไปเลือกได้ยังไงแต่มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้แลนสไลด์เกินครึ่งแน่นะฮะคุณเสรีเนี่ยบอกว่าขณะนี้สังคมแบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เอาพลเอกประยุทธ์พอๆกันคะแนนเสียงที่ออกมาจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะเหลื่อมกว่ากันเล็กน้อยสว.จึงเป็นตัวแปรสำคัญ250เสียงนะฮะหากเพื่อไทยได้ไม่เกิน250คุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้เป็นนายกแน่สว.เนี่ยไม่เคยมองว่าเพื่อไทยจะได้เกิน250เสียงนะการตั้งรัฐบาลพรรคการเมืองต่างๆทั้งพรรคขนาดกลางขนาดเล็กเขาก็จะดูแนวโน้มใครจะเป็นรัฐบาลเขาก็จะไหลไปรวมกับฝ่ายนั้นจึงต้องไหลไปรวมอยู่กับขั้วที่สว.จะโหวตให้เพราะทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยรู้สถานการณ์ดีถึงกลัวจึงต้องแก้รัฐธรรมนูญตัดอำนาจสว.ให้ได้แล้วสว.เสรีเนี่ยเปิดเผยด้วยนะฮะบอกว่าตอนนี้สว.เกิน 90% จะโหวตไปทางเดียวกันหมดแล้วถึงขั้นบอกอย่างนี้เลยว่าโอกาสครั้งหน้าเนี่ยไม่พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรเท่านั้นที่จะได้เป็นนายกครับตั้งธงไว้แบบนี้เลยนะครับก็อย่าลืมว่าก็ตำแหน่งหน้าที่ก็มาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วคำถามมันก็เกิดขึ้นเหมือนที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าอ้าวแล้วถ้าชนะเลือกตั้งมาแล้วสุดท้ายไปแพ้เสียงสว.จะยังไงต่อฟังเสียงประชาชนหรือเปล่าเนี่ยนะครับส่วนคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกแล้วก็อยู่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับรวมถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็บอกว่าส่วนที่สว.ประกาศว่าถ้าเกิดพรรคการเมืองไม่สามารถรวมเสียงได้376เสียงขึ้นไปแล้วไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะมีเสียงสว.250เสียงการโหวตเลือกนายกต้องใช้375เสียงขึ้นไปแต่แม้จะเป็นนายกได้นะครับก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ดีอยู่ยากอยู่ได้ไม่กี่วันถึงเวลาเสนอกฎหมายถ้าไม่ผ่านก็ต้องยุบสภาหรือว่าลาออกหรือถ้าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้อันนี้ไปต่อยากถ้าจะอาศัยแต่เสียงในที่ประชุมร่วมสสกับสว.เกิน375หรือว่าเกินกึ่งหนึ่งของ750เสียงเพื่อให้เป็นนายกอย่างเดียวแต่เสียงในสภาไม่ถึงครึ่งจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้เนี่ยนะครับก็มองกันว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเขาสอนเราอยู่แล้วประเทศไหนก็ตามเป็นต่อได้ยากต้องครบทั้ง2องค์ประกอบครับนี่นะฮะทีนี้ไปดูฝั่งคุณสมคิดเชื้อคงนะฮะจากเพื่อไทยนะฮะก็บอกว่าจริงๆกรณีนี้เนี่ยเป็นความคิดคุณวันชัยแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยได้250เสียงขึ้นไปพรรคอื่นจะตั้งรัฐบาลได้ยังไงจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยประเทศจะแขวนอยู่บนเส้นได้กับวิธีการแบบนั้นหรือคุณสมคิดบอกนะครับมั่นใจถ้าพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเนี่ยเชื่อว่ายังมีสว.ที่เป็นธรรมมีใจเป็นกลางสว.รู้ดีว่าประชาชนตัดสินให้ใครเป็นรัฐบาลสว.เนี่ยเกินครึ่งเชื่อว่าไม่ทอดทิ้งประชาชนเพราะว่าได้ตอบแทนผู้สรรหามาเป็นสว.แล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองเนี่ยสว.ก็น่าจะเคารพเสียงข้างมากได้เมื่อประชาชนจำนวนมากเลือกพรรคเพื่อไทยมาเกินครึ่งของสภาแล้วสมควรบริหารประเทศวิธีการไม่เหมือนที่คุณวันชัยพูดเมื่อปี62แล้วปีนี้ไม่เหมือนเดิมขอให้คุณวันชัยทายผิดครับส่วนสว.อีกท่านหนึ่งนะครับคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่าไปเหมารวมนะอย่าไปเหมารวมว่าเป็นความเห็นสว.ทั้งหมดนะครับแล้วประเด็นของคุณวันชัยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยหลายคนไม่สบายใจกลัวกลายเป็นว่าจะถูกเหมารวมไปด้วยกรณีสว.จะโหวตใครเป็นนายกเนี่ยคุณกิติศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูหน้างานแล้วถ้าเพื่อไทยได้เกิน250เสียงก็ต้องไปดูต่อครับว่าเพื่อไทยเขาเสนอชื่อใครเป็นนายกถ้าเป็นอุ๊งอิ๊งก็เชื่อว่าสว.แต่ละคนก็คงจะมีวิธีการตัดสินใจเป็นของตนเองถ้าเป็นคุณกิติศักดิ์เองนะครับคุณกิติศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวจะงดออกเสียงแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าสว.จะไม่ใช้วิธีบล็อกโหวตนะครับก็ให้แต่ละท่านมีอำนาจในการตัดสินใจเองแล้วก็ยอมรับว่าการโหวตของสว.มันมีทั้งยอมรับเสียงของประชาชนแล้วก็ไม่ยอมรับในส่วนของคุณอุ๊งอิ๊งคือถ้าโหวตชื่ออุ๊งอิ๊งแล้วเกิดปัญหาก็ต้องเอาแคนดิเดตระดับรองๆเนี่ยขึ้นมาเป็นแทนอันนี้ก็คือเป็นอีกมุมนึงอีกมุมมองนึงของสว.ท่านนี้นะครับก็อย่าลืมว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสว.เองยังคงมีอำนาจในการเลือกนายกอยู่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ต้องรอดูวันนั้นว่าท่าทีวันนี้จะเหมือนกับตอนที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านะฮะทีนี้นอกจากการคาดคะเนคาดการไปถึงการโหวตเลือกนายกยังมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการฟอร์มพรรคการเมืองต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาลสูตรที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือ3พรรคนี้ฮะพรรคเพื่อไทย
พลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทย3พรรคนี้มีโอกาสแค่ไหนในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันในสมัยหน้าไปดูการวิเคราะห์ของอาจารย์ท่านนี้ครับทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลเนี่ยนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกอย่างนี้ฮะว่าภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐขายแพ็คคู่อยู่แล้วนะฮะและมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดสูตรการเมือง3แกนอย่างที่บอกนะฮะคือภูมิใจไทยเนี่ยมีเรื่องเดียวคือไม่แก้มาตรา112เพราะฉะนั้นที่ไม่เอาแน่ๆคือพรรคก้าวไกลส่วนเพื่อไทยไม่ได้กำหนดเรื่อง112เป็นนโยบายพรรคทีนี้ถ้าสูตรรัฐบาล3พรรคเกิดขึ้นเท่ากับว่ารวมไทยสร้างชาติกับก้าวไกลก็จะเป็นฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้จับมือกันเพราะว่าต่างคนต่างเดินนะฮะแล้วโอ้โหจุดยืนแทบจะขั้วตรงข้ามกันคงไม่ได้เห็นภาพบิ๊กตู่เนี่ยนะฮะจับมือกับคุณพิธาเพราะฉะนั้นใครเป็นรัฐบาลก็น่าจะชอบสูตรนี้เห็นว่าฝ่ายค้านทำงานร่วมกันไม่ได้อาจารย์ธนพรเนี่ยบอกนะฮะว่าแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งของภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกพูดและทำเนี่ยแปลว่าต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นแล้ววันนี้ภูมิใจไทยพร้อมที่สุดในแง่ของการตั้งสาขาพรรคตัวแทนพรรคประจำจังหวัดทำอย่างเงียบๆหลังบ้านทำงานขันแข็งเทียบกับรวมไทยสร้างชาติทำได้แค่50กว่าเปอร์เซ็นต์สะท้อนว่าทีมงานสู้ภูมิใจไทยไม่ได้ขณะที่เพื่อไทยประกาศจะแลนสไลด์แต่ตั้งสาขาพรรคได้น้อยกว่าภูมิใจไทยอาจารย์ธนพรอธิบายนะฮะว่าสูตรการเมือง3แกนพรรคน้อยเสียงเยอะการจัดสรรตำแหน่งในครม.ก็ง่ายถ้าผสมหลายพรรคเกินไปการจัดครม.จะยากถ้าต้องการพรรคที่4เนี่ยก็หาง่ายนะฮะแล้วเงื่อนไขไม่เยอะ3พรรคที่บอกไปรวมกันเกิน250เสียงแน่ๆอาจจะเกิน300ด้วยซ้ำส่วนฉากหน้านะฮะที่ทุกพรรคอ้างว่าไม่มีการตกลงกันก่อนเลือกตั้งอาจารย์ธนพรไม่เชื่อฮะเพราะว่าหลังฉากเนี่ยคงจะคุยกันหมดแล้วโดยเป้าสุดท้ายของเพื่อไทยก็คือพาคุณทักษิณกลับบ้านเพราะฉะนั้นต้องเป็นรัฐบาลแล้วต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีองค์ประกอบที่ประสานขั้วต่างๆในสังคมไทยได้นะฮะแต่ปรากฏว่ากรณีมุมมองอาจารย์ธนพรก็มีกูรูการเมืองอีกหลายคนที่เห็นต่างนะครับอย่างแหล่งข่าวระดับแกนนำของเพื่อไทยโดยเฉพาะทีมยุทธศาสตร์ยืนยันนะฮะว่าภูมิใจไทยจะเป็นพรรคท้ายๆที่เพื่อไทยเลือกมาร่วมรัฐบาลแผลเก่าแค้นฝังหุ่นเมื่อปี5051ที่กลุ่มเพื่อนเนวินทิ้งพลังประชาชนไปหนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกก็ยังไม่จางหายแกนนำเพื่อไทยนะครับทางการวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่าก็รับโจทย์มาขึ้นบัญชีภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งแล้วก็มียุทธศาสตร์แต่ละพื้นที่ต้องทำให้ภูมิใจไทยเป็นศูนย์ฝ่ายค้านปัจจุบันฮะร้ององค์กรอิสระกล่าวหาแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนคล้ายกับเป็นการเหมือนกับผูกขาวางระเบิดเวลาเอาไว้ส่งสัญญาณพร้อมแตกหักอันนี้ก็เป็นความเห็นทางการเมืองที่สวนทางกันนะครับซึ่งสุดท้ายก็ต้องรอลุ้นผลการเลือกตั้งและสถานการณ์หลังจากนั้นว่าใครจะแม่นกว่ากันเวลานั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกก็ได้เนี่ยนะครับภาพปิดท้ายรายการครับลาไปด้วยภาพนี้นะครับบรรยากาศพรุ่งนี้แล้ววันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นะครับที่สุราษฎร์ธานีเขามีการจัดเตรียมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสหมู่บนจุดชมวิวทะเลรูปหัวใจนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เกาะสมุยนะครับลาไปด้วยภาพนี้นะครับชื่นมื่นเลยทีเดียว